าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นฟังวัลัตพพพอดแคสต์ Podcast. สวัสดีครับผมวัลัตถพพแระชะตกนาม,มงนะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรก,กิจมาแล้ว14ธุรก,กิจทั้งไทยและจีนนะครับมีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันสำหรับคนที่ยังไม่ได้ Subscribe ผมใน YouTube ก็อย่าลืมตาไป Subscribe กันด้วยนะครับผมมีวิดีโอทุกวันทาง u t u b e นะครับจันทร์ถึงศุกก็จะเป็นคลิป เกี่ยวกับวิธีหาเงินนะครับที่จะทําให้คุณรวยและสําเร็จเร็วขึ้นนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นคลิปที่เป็นวีล็อกนะครับหรือว่าบล็อกชีวิตส่วนตัวของผมทั้งในไทยและในจีนนะครจะได้เห็นอะไรที่แบบว่าแปลกหูแปลกตาแล้วก็จะสนิทแล้วก็จะสนิทก,กับผมมากขึ้นนะครับสำหรับพอดแคสต์ ep 30ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าทำไมนักธุรกิจใหญ่ๆจึงออกมาพูดบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดี ก็คุณอาจจะเห็นนักธุรกิจใหญ่ๆนะในประเทศไทยหลายเจ้าเลยนะครับที่เป็นระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับมักจะออกมาพูดเลยว่าเศษรษฐกิจนี่มันเป็นวิกฤตแล้วนะยิ่งกว่าตอนต้มยำกุ้งนะครับปี40ยิ่งกว่าซัพพลายน,นะครับยิ่งกว่า,าพิษเศรษฐกิจตอนไหนๆเลยนะครับเพราะว่าเงินในกระเป๋าคนมันไม่มีแล้วจริงๆนะครับ ที่จริงมันก็ฟังแล้วผมเองนะผมก็ตกใจนะว่าทําไมแบบว่านักธุรกิจใหญ่ๆเลยนะออกมาพูดกันแบบว่าน่ากลัวกันจังเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเขาจะออกมาพูดได้นี่เนี่ยนะมันก็ไปเกี่ยวข้องกับยอดนะครับยอด ขายนะครับรายได้นะครับยอดขายยอดรายได้ของการทําธุรกิจของเขานั่นเองนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่บางครั้งนักธุรกิจใหญ่เขายังอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่านักธุรกิจใหญ่เขาเขาทำธุรกิจมานานแล้วนะครับโอเคเขาก็รวยมากนั่นแหละนะฮะแต่ว่า,าสิ่งที่เขาจะยังไม่รู้ก็คือเรื่องของไอ้ disrupt เนี่ยนะครับ disrupt marketing หรือว่า อาจจะเป็นดิส t ที่มันแปลว่าการทำลายอะไรพวกนี้นะถ้าเกิดบอกว่าแปลตรงๆอะ่ะที่จริงผมจะประมาณว่าแบบเดี๋ยวนี้คือเทคโนโลยีมันทำให้คนนะครับทุกๆคนอย่างนี้เลยดีวยกว่าไม่ใช่แค่คนมาคนนะทุกๆคนนะครับสามารถทำอะไรไปของตัวเองทําธุรกิจตัวเองได้หมดนะครับให้คุณลองลองนึกดูนะฮะอ่ะสื่อคุณก็อาจจะเห็นได้ชัดอ่ะเหมือนผมเองอย่างเงี้ยนะครับผมจะทำพอดแคสต์นะครับ มันเหมือนวิทยุเมื่อก่อนนะปกติคนจะทําวิทยุเมื่อก่อนมันทํำยังไงล่ะโหต้องไปเช่าสัญญาณเช่าช่องต้องอะไรพวกทําพวกอสอมอทเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับอะไรนะต้องมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เกี่ยวกับกับกับวิทยุอย่างเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ยังไงครับผมใช้แค่มือถือ iPhone กับไมค,ค์นะฮะแค่แค่นี้นะฮะมือถือก็ที่จริงก็ไม่ได้ซือ้อก็คือใช้อยู่แล้วไงมือถือผมใช้อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นผมไมค์ My, ที่จริงผมก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่ามันก็ ก็ปกติบางทีผมก็ยังใช้ไม้ไตัวนั้นอะไรนะที่เป็นหูฟังที่มันติดกับ Iphone มามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมมีแค่นี้นะครับผมก็พูดนะฮะแล้วเกิดก็ไปเข้าโปรแกรมตัดตัดบ้างบางอย่างบางทีผมพูดช้าไปหรือว่าอะไรก็ตัดตัให้มันเร็วขึ้นก็แค่นั้นนะฮะมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็เอาลง ลงโปรแกรมที่เป็นโฮสต์ของพอดแคสต่างๆก็จบแล้วนะครับผมก็มีพอดแคสต์ของตัวเองแล้วไอนน้มันก็มันก็ง่ายเห็นไหมอันนี้มันก็คือแบบว่าดังนั้นก็คือใครที่แบบว่าอยากจะออกวิทยุเงี้ยเหมือนคุณฟังผมอยู่คุณก็ไม่ต้องคิดว่ามันยากนะครับคุณมีเวลาอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็ทำไปเลยคุณอยากพูดอะไรก็พูดไปนะฮะเพียงแต่ว่าคุณพูดไปแล้วนะคุณต้องทําให้มันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวสิ่งที่คุณพูดมันจะมีคนฟังเองแค่นั้นแหละนะฮะเพราะว่าแต่ละคนน่ยนะครับคุณไม่ต้อง บางทีแบบว่าผมก็ไม่อยากให้คิดไปว่ามันต้องมีจุดเด่นอะไรหรือเปล่านะผมว่าบางทีมันไม่ต้องมีจุดเด่นอะไรคือเพราะว่าแต่ละคนมันมีจุดเด่นของตัวเองอยู่แล้วไงนะฮะอย่างผมเนี่ยถ้าคุณฟังผมอยู่ผมก็มีจุดเด่นของผมนะฮะคุณก็มีจุดเด่นของคุณคุณก็พูดอะไรก็พูดไปเถอะนะครับเดี๋ยวก็มีคนฟังเองนะครับผมเห็นพอดแคสต์หลาย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 ช่องนะครับเขาก็ เป็นตัวของตัวเองอ่ะเขาจะพูดอะไรก็พูดขเขาก็ตามเยอะแยะจะตายนะครับตามเยอะแยะจะตายเพราะฉะนั้นก็คือผมก็บอกแล้วว่าเนี่ยคุณหาเวลาบางทีแค่5นาที4 0นาที15นาทีนะครับว่างๆนะฮะ ก็ต่อตื่นตอนเช้าก็ได้หรือว่าก่อนนอนคุณก็มาอัดแล้วคุณก็ลงนะครับมันก็ช่วยทําให้แบบว่าคุณก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกหน่อยคุณมีชื่อเสียงมากคุขุุดมากขึ้นคุณจะทําอะไรก็ทําได้อันนี้แค่วิทยุนะฮะต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นสื่อทีวีแหละก็คือ y t u t u ไงผมก็มี YouTube ด้วยนะครับเมื่อก่อนจะทําทีวีออกมาสักอันนึงเนี่ยโอ้โหโปรดักชั่นนะเสียไปเท่าไหร่นะมีกล้องมีไฟมีคนตัดต่อมี มีคนช่างกล้องมีผู้กำกับนะมีโอ้โหมีสคริปต์มีอะไรต้องแต่งหน้ามีช่างแต่งหน้าต้องมีช่างทำผมนะมีคอสตูมจัดเสื้อผ้าเงี้ยมีเวทีอะไรเงี่ยโอ้โหถ่ายออกมาเทปน,นี่เสียเป็นทีหลายหมื่นบางทีเป็นแสนนะฮะ ได้เทปเดียวนะครับแล้วก็ใช้เวลาแค่ไม่นานนะครับแล้วกว่าจะลงได้ก็ทําทุกวันก็ยากนะครับถ้าทําทุกวันก็คือต้องมีงบประมาณเยอะแยะมากมายแต่ยังผมทําวิดีโอทุกวันผมก็ไม่มีอะไรผมถ่ายเองถ่ายเองแล้วที่จริงช่วงแรกๆที่ผมทําผมยุตัดเองอีกต่างหากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมยุ่งแล้วผมก็มีคนช่วยตัดแต่ว่าก็ใช้คนรวมทั้งผมก็แค่สองคนมันมันเห็นไหมมันต้นทุนมันต่ํามากดังนั้นหมายถึงว่าคนที่ยังทํารายการทีวีอยู่ที่เขาลงทุนตอนนึงหลายหมื่นหลายแๆๆสนอย่างเงี้ยเขามา ลงเขาก็ใช้งบประมาณเยอะกว่าผมะนะฮะดังนั้นก็คือหมายความว่าคนที่ทำ y o u t u เนี่ยที่เป็น Youtuber นะครับก็เต็มเยอะแยะเต็มไปหมดดังนั้นเวลาคุณดู Youtube มันก็จะมีใครไม่รู้งอกงอกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆพียแต่ว่าเขาจะทำงานหรือเปล่าเลยนะแต่จังหวัดที่เขายังทำอยู่นะนะั่นแหละทำครึ่งปีทำปีเดียวทำปีครึ่งทำสองปีมันก็ดิสลบดิสลบ สื่อคนอื่นๆออกไปได้หมดเหมือนกันนะครับไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่มันก็ไปกวนคนอื่นได้หมดนะฮะทีนี้นอกจากสื่อแล้วเหมือนกันสื่อคุณอาจจะรู้นะเฟซบุ๊กนี่คุณก็ยิ่งยิ่งรู้ก็คล้ายๆคล้ายๆตัว youtube นั่นแหละนะครับใครไลฟ์ออกมาบ้างใครโพสต์ข้อความใครอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆมันก็ไปทําให้มันบดบงังบดบังนะครับคนอื่นหมดนะั่นคือมันทําให้เรียกร้องความสนใจทําให้คนอื่นแบบว่า มันมันไปดูไปดูไปดูไอ้เจ้าเดิมๆไม่ได้นะครับทีนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับเจ้าใหญ่นะครับเจ้าใหญ่ที่เป็นสื่อที่คุณเห็นชัดที่สุดนะครับล่าสุดก็คือเดอะนชันของของอพวกคุณสุดที่ใชัยุ่นนะครับพวกพวกนี้เขาก็เพิ่งปิดไปนะคุณคุณ,คณอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับได้ได้ยินผ่านหงว่าบ้างนะครับเปิดมาสี่สิกว่าปีนะฮะที่เป็นสื่อเดอะนชันมีทั้งอะไรหนังสือพิมพ์มีทั้งอะไรสื่อวิดีโอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าโดนดิสแลปนั่นเองนะครับ ก็อย่างที่บอกต้นทุนมันสูงไงนะฮะทีนี้ทาทาไปแล้วก็สู้คนทุนต่ำต้นทุนต่ำไม่ได้แล้วทีนี้ใครออกมาเป็นสื่อเองได้หมดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่พวกสื่อล่ะนะถ้าไม่ใช่พวกสื่อก็เป็นพวกสินค้าก็ครูก็ดูสินะคนขายสินค้านะครับบางคนก็ไปขายสินค้าทาง youtube ได้นะครับบางคนก็ขายสินค้าทาง a c e b o o k ได้นะครับบางคนก็ขายสินค้าทาง IG ได้บางคนก็ขายสินค้าทาง ลาซาด้าทางช้อปปีทาง JD ดอย่างเงี้ยคือทุกคนมาแทรกเต็มไปหมดนะก็คือมันแทรกเต็มไปหมดนะอะอย่าสูว่าลาซาด้าหรือช้อปปีนะครับเวลาคุณเลือกซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งอะ คุณก็เลื่อนมือไปไม่ไม่กี่ครั้งนะครับดังนั้นก็หมายความว่ายิ่งมีคนขายเยอะมันก็ยิ่งทําให้มันดิส랩ไอ้แบรนด์เดิมๆออกไปที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆนะครับมันก็มากินพื้นที่ของแบรนด์ใหญ่หมดนะครับทีนี้แบรนด์ใหญ่เขาค่ากรตัลตลาดมันสูงไงทีนี้เ็าถ้าเขาขายน้อยลงนะครับมันก็ส่งผลกระทบกับเขาโดยตรงนะครับอันนี้ผมก็เลยบอกเลยว่ายอดขายเขาตกไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีนะครับ ที่จริงเศรษฐกิจโอ,โอเคมันก็มันก็ดาวลงไปมันก็ตกลงไปบ้างแหละแต่ว่ามันโดนคนแย่งไงนะครับโดนคนแย่งรายได้ตอนนี้คือรายได้มันเริ่มกระจายไปกว่าเดิมนะที่จริงรายได้มันกระจายไปกว่าเดิมคุณเนี่ยฟังผมอยู่เนี่ยคุณมีโอกาสรวยได้มากขึ้นนะเพียงแต่ว่าคุณต้องรู้วิธีนะครับคุณ ทุกคนเนี่ยจะต้องมีธุรกิจของตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าจะธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาเงินความสามารถในการทําธุรกิจของคุณนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถต่างๆเนี่ยผมก็ที่จริงผมก็สอนด้วยนะใน WBL นะครับก็คือวัารารรพ business learning นะครับคุณอย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่สําคัญนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าผ่านไปช่วงหนึ่งเนะีอาจจะแค่ไม่กี่ปีนี้ถ้าคุณยะหาเงินไม่เป็นนะครับ คุณก็จะแบบว่าเป็นคนจํานวนน้อยไปแล้วนะที่หาเงินไม่เป็นเพราะว่าคนจะเริ่มหาเงินเป็นขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆๆแล้วก็คนที่รวยมากๆก็จะเริ่มตกตกตกลงมาเพราะว่ามันไปพินสลับอย่างที่ผมบอกไงดังนั้นคนชั้นกลางมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับดังนั้นคุณมาหาเงินให้เป็นเถอ,อะทีนี้ผมก็บอกไปแล้วนะมัน ุรกิจทุกอย่างมันโดนดิสลอฟรวมทั้งธุรกิจใหญ่ๆไม่ว่าจะทําซื้อขายของหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับทีนี้คุณก็สามารถหาเงินด้วยตัวเองได้แล้วนะครับถ้าเป็น WPL เนี่ยผมก็มีคอร์สเปิดเผยความลับระเบิดยอดขายลาซาด้านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณลงทุนโลงคอสนี้ไปเนี่ยผมว่าโคตรคุ้มนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ ถ้าคุณฟังพอดแคสต์ตอนนี้พอดแคสต์ตอนนี้คือของปี2019นเะครับเดือน7นะครมันก็มีรุ่นที่3แล้วนะครับซึ่งคนที่ลงคอสไปเขาก็ระเบิดยอดขายได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไป็นลงรายได้เฉยนะคุณก็ขายไม่ได้หรือขายได้น้อยแนละ้วคุณก็จะบ่นว่าโอ้ยคนขายเยอะแขยย่งราคากันแต่ราคากันขายไม่เห็นได้เลยไม่เห็นขายได้เลยนะครับคนกลุ่มเนี้ยมีอยู่90%ครับทำได้ไม่กี่เดือนแล้วก็หยุด นะครับอย่างมากอย่างเก่งก็ทําสักปีหนึ่งแล้วก็หยุดเพราะว่าขายได้แล้วยอดมันตกนะครับไม่รู้เคล็ดลับนะฮะก็ถ้าใครอยากรู้เคล็ดลับก็สามารถสอบถามกันได้ทางไลน์นะฮะแอดไลน์ไปก็ได้ไลน์แอดนะฮะมีแอดต้าหน้านะครับวันรัฐภพนะครับก็ไปสอบถามกันได้นะครับซึ่งการขายของลาซาด้าเนี่ยที่จริงแล้วมันง่ายมากนะคุณเอาลงขายแล้วคุณสามารถขายได้ทั่วประเทศคุณมีลูกค้าได้ทั่วประเทศนะคุณไม่ต้องไปเปิดร้านออฟไลน์ที่มีร้านค้าแค่ในละแวกข,ของคุณแค่นั้นนะครับ อ่ะโอเคนะครับใน EP 3ีนี้ผมก็สรุปให้แล้วนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันจะกระจายความรวยนั่นเองนะครับธุรกิจใหญ่ๆก็จะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่ซื้อของนะครับที่จริงมันกระจายความรวยซึ่งถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่รวยด้วยคุณก็ต้องไปหาเงินด้วยวิธีออนไลน์ด้วยนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับซึ่งช่องของผมเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์หรือว่า YouTube ก็สอนรือเกี่ยวกับหาเงินนี่ทั้งหมดแหละครับก็ลองติดตามกันดูได้นะครับ สำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์ผมนะครับแล้วฟังจากที่เป็นแอปพอดแคสต์โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Soundcloud Google Podcast Apple Podcast นะครับถ้าที่ไหนสามารถรีวิวให้ผมได้ก็รบกวนรีวิว5ดาวให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำพอดแคสต์ดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วถ้าใครที่อยากติดตามผมทางโซเชียลต่างๆนะครับก็สามารถติด ติดตามได้ทุกๆโซเชียลนะครับก็หาทาง Google ก่อนก็ได้ครับหาคำว่าวัลลภประชานารมวงนะครับเจอเว็บไซต์ของผมก็จะมีโลโก้โซเชียลต่างๆให้คุณกดเข้าไปได้แอดแอดกันได้เลยครับแอดเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวก Instagram หรือว่า Facebook ที่ผมจะมีพวกคำข่มด้วยนะครับคำากงให้กำลังใจพวกนี้นะครับคุณก็จะได้มีกำลังใจในการหาเงินมีมีกำลังใจในการใช้ชีวิตด้วยนะครับโอเคครับสำหรับ e ี3ีก็จบลงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วยังไงเจอกันใน EP 3 1ในสัปดาห์หน้าครับขอให้ทุกคนรวยและประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นปณิธานที่ผมตั้งไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ